กะทิอัมพวากะทิ 100% สบู่อาบน้ำเบบี้ไมล์โคโรชัวมันเปลี่ยนไปแล้วแววตาคู่นั้นที่เคยชอบมันยิ่งมากเท่าไรรายการไทยนิยมของเราขอต้อนรับวงดนตรีที่ตอนนี้เป็นกระแสนิยมโดยเฉพาะวัยรุ่นรู้จักทุกคนครับนี่คือAYLAครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอถามAYLAแต่จริงเวลาเขียนมี apostrophe s ด้วยใช่ไหมแต่ไม่ออกเสียงผมออกเสียงถูกนะฮะถูกครับAYLAแนะนำตัวเองกันหน่อยครับว่า5หนุ่มมีใครกันบ้างครับก็สวัสดีครับผมออฟนะครับเล่นกีตาร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมออยครับเล่นเบสครับสวัสดีครับผมเปอร์ร้องนำครับผมครับสวัสดีครับผมไม้มือกลองครับครับสวัสดีครับผมเนเล่นกีตาร์ฮะต้องบอกว่าลงตัวมากๆนะใช่ไหมคะพี่จิ๊บใช่เลยนะครับนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นพอ5คนได้มาเล่นด้วยกันมายืนด้วยกันบนเวทีเนี่ยผมว่ามันเหมือนแสงเดือนที่สาดส่อง ใช่สมกับชื่อวงสมกับชื่อวงใช่นี่น้องสาวคนเล็กของผมเอียงหน้ามากระซิบครับพี่จิ๊บพี่จิ๊บ AYLA I love you คุณรู้สึกคุณหวานมากคุณหวานมากเพลงนี้เพราะมากจริงๆรู้สึกมันบาดลึกเข้าไปในหัวใจครับเปลี่ยนไปแต่เหมือนเดิมคือชื่อเพลงมันก็ดูย้อนแยงแล้วต้องการจะสื่ออะไรในเพลงนี้ค่ะก็เหมือนแบบว่าอยากจะสื่อถึงว่าความรู้สึกที่เรามีให้คนคนหนึ่งอ่ะมันเหมือนรักมากเกลียดมากครับผมวันหนึ่งถ้าเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราก็อยากเกลียดเขาแต่แบบว่าถึงเกลียดยังไงภาพเขาความในความทรงจำของเราก็ยังเหมือนเดิมอยากให้พูดถึงมิวสิกวิดีโอหน่อยว่าโอ้โหทั้งผู้แสดงเอ่ยทั้งเส้นเรื่องเอ่ยทั้งโอ้ยได้ดูมานะแอบดูมาก่อนเนี่ยไอ้ฉากระเบิดอารมณ์ปุ้มออกมาตอนจบเนี่ยมันยังไงไหนเราพูดให้ฟังหน่อยก็คือ MV ก็คือเราคิดคอนเซปต์ว่าเพลงนี้เราอยากให้แบบเป็น MV ที่เข้าใจง่ายแล้วก็เพลงเข้าใจง่ายด้วยครับครับก็เลยแต่ละท่อนน่ะก็คือจะเป็นสื่อความหมายของท่อนร้องท่อนนั้นไปเลยแบบว่านางเอก MV จะเป็นคนแบบเป็นคนเฟซหน่อยเป็นคนที่แบบเท่ๆนะครับเหมือนว่ารู้สึกอะไรจะไม่แสดงออกอย่างนั้นฮะก็จะแบบแสดงออกตรงข้ามเหมือนว่าตัวเองใช่ปากไม่ต้องกับใจเหมือนว่าเราคิดถึงเขาแต่เราทำเป็นแบบไม่คิดถึงเราแบบอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เหมือนในเพลงที่แบบว่าเราไม่ได้เกลียดเขาหรอกแต่อยากทำเป็นเกลียดอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งแบบภาพใน MV ก็จะเป็นคู่รักเนาะที่แบบรักกันแล้วก็มันจะมีขั้นด้วยตัวอักษรใช่ไหมตัวหนังสือว่าฉันเกลียดแบบว่าการกินเผ็ดของแกมากเลยอะไรเงี้ยฉันเกลียดแบบกลิ่นแกมากเลยแต่ว่าเฮ้ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกลียดยังไงให้จำได้แสดงว่าเกลียดแบบยังรักอยู่แน่ๆใช่ครับอันนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในรายการในขณะนี้อยากบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้วิธีการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆคือเขาจะมีส่วนร่วมตลอดอย่าง MV ที่เราได้เห็นอยู่พวกคุณก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับถ้าอยากจะแนะนำAYLAให้แฟนๆช่อง3หรือคนที่ดูโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้ได้รู้จักAYLAอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆครับได้ผมก็ขอฝากผลงานเพลงล่าสุดของAYLAครับซิงเกิลล่าสุดชื่อว่าเปลี่ยนไปแต่เหมือนเดิมนะครับผมติดตามได้ทุกช่องทางในสตรีมมิ่งแล้วก็บน YouTube นะครับผมแล้วก็ขอฝากAYLAด้วยครับครับผมถ้าอยากจะรู้จักAYLAมากขึ้นเราติดต่อทางช่องทางที่เราขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ในขณะนี้อยู่แล้ววันนี้เป็นเกียรติมากที่มาเยือนในรายการไทยนิยมของเรานะครับขอบคุณAYLAทุกคนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณเวเฟอร์เรคคอร์ดนะครับชื่อค่ายแบบน่ารับทานมากๆนะครับในเครือของ Warner Music ประเทศไทยนะครับเราพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในรายการนี้ไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับพบกันครับขอต้อนรับคณะกระบี่กระบองจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์ครับผมไทยนิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอห่อหมกเจ๊สีสำเพ็งสวัสดีค่ะเจ๊สีสำเพ็งค่ะขายห่อหมกในสำเพ็งนี่นะคะแล้วก็ห่อหมกจะมี6หน้านะจ๊ะมีหน้าปูหน้ากุ้งหน้าปลาเมงดาปลาหมึกแล้วก็ลมมีไทยห่อหมกมาได้30กว่าปีแล้วลูกนี่30กว่าแล้วด้วยสมัยก่อนนี่คือมันจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวเค็มอันนี้รสชาติแบบไม่ออกหวานไม่ออกเปรี้ยวแบบรสชาติปกติที่เราชอบที่ละกับน้ำปลาส่วนนี้อร่อยที่สุดวันหนึ่งก็บอกแบบเล็กๆก็เอาวันละพันห่อก็พอบอกแบบเล็กๆพันห่อเล็กๆขั้นต่ำพันห่อมันจะมีหน้าปูกุ้งปลาดาปลาหมึกรวมดีทุกรสเลยที่เอามาเนี่ยเสน่ห์อาหารไทยรสชาติเข้มข้นไงรสจัดนั่นแหละต่างชาติมาก็ชิมต้องกินก็ยังมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆก็โอเคค่ะภูมิใจก็คือลูกค้าพร้อมรัดดีค่ะห่อหมกเจ๊สีอยู่หลังวัดจักรวรรดินะคะร้านนี้เราเปิด24ชั่วโมงอยู่ในสำเพ็งจ้ะถ้าเป็นร้านถ้าจะเป็นสั่งแก้ผู้เป็นอะไรเมนก็เราก็เปิด24ชั่วโมงถ้าเป็นสาขาอื่นก็เปิดตามเวลาเปิดตั้งแต่6โมงถึง5โมงเย็นปิดจ้ะมาเมื่อไรเขาได้กินจ้ะของไม่มีขาดเตรียมมาให้ลูกค้าอยู่แล้วภาษีก็ออกขาย24ชั่วโมงถ้าอยากมาก็เอาเบอร์โทรภาษีไว้เดี๋ยวภาษีก็มาจ้ะตอนนี้ไปไกลแค่ไหนก็กลับมาถ่ายรูปกับลูกค้าได้จ้ะโอ้โหน่ารักจังเลยลูกค้าก็น่ารักไงจ้ะแม่ค้าก็ต้องน่ารักตามด้วย